้องพลอยไปเหมือนกันว่ามีแพลนจะไปไหนหรือว่าซื้อของอะไรให้ใครพิเศษสิ้นปีหรือเปล่าค่ะก็น่ากับใครอยากจะพูดก่อนดีครับผมพี่ได้หมดเลยค่ะพี่ได้หมดเลยก็แน่นอนอยู่แล้วนะคะเพราะว่าที่บ้านเนี่ยก็วันเกิดปลายปีแล้วก็ยังมีคริสต์มาสอีกแล้วก็ยังมีปีใหม่อีกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราเตรียมของขวัญค่อนข้างเยอะมากแล้วเราก็เป็นคนที่ชอบช้อปปิ้งอยู่แล้วด้วยแต่ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะคะที่ทางเซ็นทรัลเนี่ยมีส่วนลดเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็ยังมีของรางวัลอีกเยอะมากเลยที่เป็นสไมลี่ด้วยแล้วนอกจากจะซื้อของอีกเนี่ยแล้วก็ลดราคาอีกเนี่ยยังได้ลุ้นไปฟินแลนด์ด้วยไปดูแสงเหนือด้วยเผื่ออาจจะได้ไปฟินแลนด์ด้วยจ้ำนะคะซึ่งน้องคิมก็จะไม่ระบุเนาะว่าจะซื้อให้ใครบ้างก็แต่ว่าเรารู้แหละเนาะเจอเนื้อเรารู้บอกไปเลยซื้อให้คนพิเศษทั้งครอบครัวทั้งทุกคนที่เรารักเซ็นทรัลมีตอบโจทย์ทั้งหมดบอกเลยครับว่าปีนี้นะครับสไมลี่เยอะขนาดนี้แลนด์มาร์คเยอะขนาดนี้เซ็นทรัลมีทั้งหมดตั้งหลายศูนย์หลายสาขานะครับผมว่าถ้าเกิดสมมติปีนี้ปลายปีนี้ผมพาครอบครัวมาเที่ยวที่นี่แล้วมาถ่ายรูปตามแลนด์มาร์คตามสไมลี่ของที่นี่ก็น่าสนใจดีนะครับและยิ่งครอบครัวผมบางทีญาติๆมาจากฮ่องกงนะครับเขาชอบมาเดินเล่นอยู่แล้วครับมีม้าหมุนที่เป็นคริสตัลด้วยครับอันนี้บอกเลยว่าไม่เคยมีมาก่อนนะผมว่าน่าสนใจมากๆครับก็ใครที่ว่างๆก็อย่าลืมมาถ่ายรูปถ่ายเซลฟี่แล้วก็ทำให้ปลายปีนี้เป็นปลายปีที่น่าจดจำของพวกคุณและครอบครัวมากๆครับผมคิมกับเจมลงยิ้มแบบสไมลี่ให้กับแฟนๆสักคนละรอบได้ไหมคะได้ครับเอาพี่ให้ตกลงได้ไหมครับพร้อมกันใช่ไหมคะพร้อมกันก็ได้พร้อมกันก็ได้ครับแฟนๆอยู่ฝั่งนี้พร้อมแล้วนี่คือรอยยิ้มแบบมานี่ของน้องคิมกับเจมมา1 2 3มันเป็นยังไงนี่คือรอยยิ้มแบบสไมลี่ของทั้งสองนะคะ